สวัสดีค่ะชาวท็อปซิเปียนเพื่อนๆ เคยเห็นเครื่องบินตกริมชายหาดหรือเคยเจอทะเลเรืองแสงราวกับหลุดมาจากหนังไซไฟไหมล่ะหรือเคยเจอเรื่องใจฟูอย่างการกู้วานเพชรฆาตลงทะเลหรือดูน้องหมาแข่งเล่นเซิร์ฟบอร์ดไหมริมชายหาดมันมีอะไรกันนักหนาติดตามดูจนถึงตอนท้ายเลยนะเพราะเพื่อนๆต้องไม่อยากพลาดสถานการณ์สุดน่าเหลือเชื่อริมชายหาดนี้แน่ปลาฝืนขืนชีพถ้าเราเห็นปลาตัวนี้นอนตัวแห้งอยู่บนบกอย่าเพิ่งคิดว่ามันเป็นแค่ซากฟอสซิลหรือคิดว่ามันได้จากโลกนี้ไปแล้วแล้วเดินผ่านไปเฉยๆเพราะว่าถ้าหากเราจับมันกลับไปในน้ำอาจจะยังช่วยชีวิตมันได้เพราะเจ้าตัวนี้คนไทยเรารู้จักกันในชื่อปลาซักเกอร์ถิ่นกำเนิดที่แท้จริงของมันอยู่ที่ประเทศบราซิลต่อมามีการนำเข้ามาในไทยเพราะคนนิยมนำปลาพันธุ์นี้มาทำความสะอาดตู้ปลาแต่ว่าดันมีการเล็ดรอดทำให้มันหลงมาอยู่ในแหล่งน้ำธรรมชาติในประเทศไทยและแน่นอนว่ามันกลายเป็นเอเลี่ยนสปีชีส์ที่ทำลายระบบนิเวศทางน้ำด้วยเพราะไอตัวนี้ทั้งกินไข่ปลาชนิดอื่นๆแย่งอาหารปลาอื่นแถมเวลามันเองจะวางไข่ยังไปขุดตะลิ่งทำให้ตะลิ่งถูกน้ำเซาะจนถล่มได้ง่ายกว่าปกติอีกด้วยแม้ว่าจริงๆแล้วเจ้าปลาซักเกอร์จะเป็นสัตว์น้ำจืดแต่เพราะว่าความอึดถึกทนและตายยากสุดๆทำให้มันสามารถทนอยู่ในน้ำเค็มได้อีกทำให้มีคนเคยเจอมันที่ชายฝั่งปาล์มบีชรัฐฟลอริดาสหรัฐอเมริกามาถึงตรงนี้คงไม่เชื่อแล้วใช่ไหมล่ะว่าตัวมันแห้งขนาดนี้จะกลับมามีชีวิตอีกได้ยังไงแต่ว่าเรามีหลักฐานนะใครว่าการเป็นซอมบี้ที่ตายแล้วเกิดใหม่มีแต่ในหนังปลาซักเกอร์เองก็เป็นเหมือนซอมบี้แล้วทั้งตายและเกิดใหม่ทั้งทำลายระบบนิเวศสโนว์บอลบนชายหาดวิวหิมะริมชายหาดคงสวยเหมือนกับฉากในหนังแน่ๆแต่มันมีอยู่จริงนะปรากฏการณ์นี้เกิดขึ้นที่หาดทะเลสาบมิชิแกนประเทศอเมริกาเมื่อผู้อยู่อาศัยแถวนั้นได้โพสต์วิดีโอปรากฏการธรรมชาติสุดหายากนั่นก็คือก้อนหิมะทรงกลมอยู่ทั่วบริเวณชายหาดพร้อมแคปชั่นสุดตื่นเต้นว่าสโนว์บอลที่นี่มีนับพันลูกเชียวล่ะแถมลูกที่ใหญ่ที่สุดยังถึง1เมตรแน่ว่าแต่ก้อนหิมะพวกนี้คืออะไรจริงๆแล้วก้อนหิมะบนชายหาดเป็นปรากฏการที่เกิดขึ้นได้ตามธรรมชาติแต่อาจไม่บ่อยนักมันเกิดจากก้อนหรือตะกอนของน้ำแข็งที่รวมตัวกันโดยก้อนน้ำแข็งเล็กๆถูกพัดด้วยลมและน้ำทะเลทำให้เกิดเป็นก้อนกลมๆหรือกลายเป็นสโนว์บอลบนชายหาดขึ้นมานั่นเองปรากฏการณ์นี้ไม่ได้เกิดขึ้นแค่ที่ทะเลสาบมิชิแกนเท่านั้นแต่ยังมีชายหาดในหลายประเทศที่เกิดปรากฏการณ์นี้อย่างเช่นประเทศรัสเซียแม้แต่คนที่เจอสโนว์บอลรอบนี้ยังบอกว่าที่จริงเขาเคยเจอมาก่อนแต่รอบนี้เป็นลูกที่ใหญ่ที่สุดและเยอะที่สุดเท่าที่เขาเคยเห็นมาสัตว์ประหลาดตัวใสทุกคนคิดว่ามันคืออะไรแผ่นแปะลดไข้ที่พองน้ำขยะพลาสติกสีใสหรือว่าจะพอมองออกกันว่าจริงๆแล้วเจ้าตัวนี้ก็เป็นสัตว์ชนิดหนึ่งที่อยู่ตามธรรมชาติแน่นอนละว่าหน้าตามันไม่ได้ธรรมดาขนาดนี้ชื่อของมันก็ต้องไม่ธรรมดาเหมือนกันนั่นก็คือแมงกะพรุนไฟเรือรบโปรตุเกสหรือว่า Portuguese Man of War บางคนอาจจะสงสัยว่าทำไมชื่อของมันถึงอลังการขนาดนั้นชื่อนี้มันได้มาจากลักษณะร่างกายของมันเองที่จะมีติ่งเนื้อบนสุดใช้บรรจุก๊าซซึ่งบริเวณนี้จะลอยอยู่เหนือน้ำทำให้หน้าตาของมันคล้ายกับเรือรบเก่านั่นเองแล้วเราจะเจอเจ้าตัวนี้ได้ที่ไหนบ้างที่อยู่ของแมงกะพรุนไฟหรือเรือรบโปรตุเกสนั่นก็คือตามมหาสมุทรและทะเลอุ่นทั่วโลกแต่ด้วยส่วนมากจะพบได้แถบมหาสมุทรแอตแลนติกและในภูมิภาคเขตร้อนและกึ่งเขตร้อนของมหาสมุทรอินเดียและแปซิฟิกน่าแปลกใจตรงที่ในวันที่21มิถุนายนปี2024ทางเพจภูเก็ต Facebook Lifeguard ได้โพสต์ว่าวันนี้มีการเจอกับแมงกะพรุนไฟเรือรบโปรตุเกสบนชายหาดการอนซึ่งเจ้าหน้าที่ก็ได้นำตัวเจ้าแมงกะพรุนพวกนี้ออกไปจากหาดเรียบร้อยและอาจจะโชคดีที่ยังไม่พบตัวมันในหาดอื่นๆสาเหตุที่ต้องรีบนำตัวน้องแมงกะพรุนพวกนี้ออกจากหาดให้ไวเพราะพิษของมันร้ายแรงมากพิษของมันจะออกมาตามหนวดเมื่อหนวดสัมผัสกับเนื้อคนอาจจะเกิดเป็นรอยแดงที่ปวดแสบปวดร้อนมากๆซึ่งในบางรายอาจมีอาการที่รุนแรงเช่นเป็นไข้ช็อกและอาจถึงขั้นทำลายการทำงานของหัวใจและปอดแต่ถึงอย่างนั้นการเสียชีวิตจากพิษของแมงกะพรุนชนิดนี้ถือว่าน้อยมากอาจจะต้องแพ้พิษของมันอย่างหนักจริงๆวิธีที่ควรปฏิบัติเมื่อรู้ตัวว่าโดนเจ้าแมงกะพรุนชนิดนี้เล่นงานเข้าให้แล้วก็คือให้หาวัสดุแข็งๆเคลียร์หนวดของมันออกและห้ามใช้มือสัมผัสเด็ดขาดและรีบล้างด้วยน้ำทะเลห้ามใช้น้ำเปล่าหรือน้ำส้มสายชูเด็ดขาดสัตว์ที่ดูสวยงามแปลกตามักจะมีพิษเสมอตัวอะไรที่เราไม่รู้จักก็พยายามหลีกเลี่ยงการสัมผัสจะดีกว่าปลาหมึกน้ำลึกริมชายหาดถึงแม้ว่าหมึกจะเป็นสัตว์ทะเลแต่ว่าไม่ใช่เรื่องง่ายๆเลยที่จะเจอหมึกยักษ์ที่อาศัยอยู่ในน้ำลึก 300-1,000 เมตรบนชายหาดแบบนี้เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นในปี2020
เมื่อลูกหมึกยักษ์นอนเกยตื้นในเมืองเคปทาวน์ประเทศแอฟริกาใต้ลูกหมึกตัวนี้มีขนาดประมาณ2เมตรถ้าจับตั้งตัวตรงก็สูงกว่ามนุษย์เราอีกนะเนี่ยแน่ใจนะว่ายังเป็นแค่ลูกหมึกอยู่จริงๆแต่เชื่อเถอะว่านี่คือไซมินิแล้วจริงๆเพราะหมึกยักษ์ตัวโตเต็มวัยจะมีขนาดได้ถึงประมาณ13เมตรเลยทีเดียวอย่างที่คุยกันไปก่อนหน้านี้หมึกยักษ์เป็นสัตว์ทะเลแต่ไม่ใช่เรื่องปกติเลยที่เราจะมาเจอมันในสภาพนี้ทำให้นักวิจัยจากพิพิธภัณฑ์อิซิโกออกมาให้คำอธิบายเพิ่มเติมว่านี่ไม่ใช่เหตุการณ์ที่ควรจะเกิดขึ้นตามปกติเพราะก่อนที่จะเจอเจ้าหมึกตัวนี้ประมาณ7เดือนก็มีหมึกยักษ์มานอนเกยตื้นที่เมืองคอมเมจิใกล้ๆเมืองเคปทาวน์แล้วเช่นกันอย่างไรก็ตามนักวิจัยชี้ว่าอาจเป็นเพราะมันออกล่าอาหารเนื่องจากหมึกยักษ์จะขึ้นมาหาอาหารในช่วงเวลาตอนเย็นและจะกลับไปในโซนน้ำลึกถิ่นของพวกมันในตอนกลางวันและในช่วงระยะเวลาที่มันออกหาอาหารมันอาจจะถูกใบเรือพัดทำร้ายเอาได้แต่ก็ยังเป็นแค่ทฤษฎีเท่านั้นเพราะยังไม่มีหลักฐานมาพิสูจน์แน่ชัดถึงแม้ว่าจะเป็นปรากฏการณ์หายากแต่ถ้าเลือกได้ขอให้ไม่มีหมึกยักษ์ตัวไหนมาเกยตื้นแบบนี้แล้วดีกว่าเพราะว่ามันน่าสงสารสุดๆไปเลยไอรอนแมนริมชายหาดลองดูวิดีโอนี้ดูสิถ้าไม่ใช่ไอรอนแมนแล้วใครกันจะมาบินริมชายหาดแบบนี้ได้เริ่มตาวาวกันแล้วใช่ไหมล่ะแต่ว่าฉันคงต้องขอโทษที่ต้องดับฝันด้วยเพราะในวิดีโอนี้ไม่ใช่ไอรอนแมนอย่างที่บอกหรอกแต่เขาคือริชาร์ดบราวนิงผู้ก่อตั้งบริษัท Gravity Industry ต่างหากล่ะต้องบอกตรงๆเลยว่าชุดเจ็ตสูทของริชาร์ดบราวนิงถือเป็นสิ่งมหัศจรรย์ทางวิศวกรรมโดยติดตั้งอุปกรณ์ไอพ่นขนาดเล็กหลายเครื่องในตำแหน่งที่เหมาะสมบนแขนและหลังของเขาอุปกรณ์เหล่านี้ให้แรงผลักดันที่จำเป็นสำหรับการบินขึ้นในแนวดิ่งและการควบคุมที่แม่นยำระหว่างการบินช่วยให้บราวนิงสามารถเคลื่อนที่ได้อย่างคล่องตัวบริษัทของเขาพัฒนาเทคโนโลยีชุดเจ็ตสูทอย่างต่อเนื่องโดยสำรวจการใช้งานที่มีศักยภาพในสาขาต่างๆตั้งแต่ปฏิบัติการทางทหารและการค้นหาและกู้ภัยไปจนถึงความบันเทิงและกีฬาชายหาดเห็นแบบนี้แล้วก็ไม่รู้เหมือนกันว่าโลกในอนาคตของเราจะล้ำไปถึงขั้นไหนอาจจะมีไทม์แมชชีนย้อนเวลาเกิดขึ้นจริงๆก็ได้นะสัตว์ประหลาดเกยตื้นถ้าหากว่าเจอสัตว์หน้าตาแบบนี้นอนเกยตื้นระหว่างการเดินเล่นริมชายหาดคุณจะทำยังไงมีการพบเจ้าสิ่งมีชีวิตที่ยังระบุไม่ได้ว่ามันคือตัวอะไรนี้บนชายหาดในหมู่เกาะไดนากัสประเทศฟิลิปปินส์สภาพของมันเริ่มเน่าเปื่อยแล้วเมื่อมีคนไปเจอแต่ถึงอย่างนั้นชาวบ้านที่ได้เห็นมันกับตาก็ต่างประหลาดใจว่ามันคือตัวอะไรกันเนี่ยตัวของมันมีความยาวรวมประมาณ 6.3 เมตรแถมความกว้างยังอยู่ที่2เมตรซึ่งตัวของมันถือว่าใหญ่กว่าคนอีกแต่หลังจากนั้นไม่นานสำนักประมงและทรัพยากรทางน้ำของกรุงมะนิลาก็ได้ออกมาบอกว่าพวกเขาเชื่อว่าซากสัตว์เกยตื้นดังกล่าวคือพายุนแต่ถึงอย่างนั้นพวกเขาก็ต้องเก็บตัวอย่างของมันไปหาข้อมูลต่อว่ามันคือตัวอะไรและอะไรที่ทำให้มันตายและพวกเขาจะเก็บกระดูกของมันเอาไว้เพื่อเป็นที่ระลึกของเหตุการณ์ที่น่าเหลือเชื่อครั้งนี้เพื่อนๆคิดว่ามันคือตัวอะไรกันแน่จะเป็นพยูนหรือวานใต้ทะเลลึกจะเป็นเอเลี่ยนหรือว่าจะเป็นสิ่งมีชีวิตอื่นๆใต้ทะเลที่มนุษย์ยังไม่เคยค้นพบอย่าลืมคอมเมนต์แชร์กันมาด้วยนะทะเลเรืองแสงภาพที่เห็นคงจะดูอลังการจนนึกว่าเป็นภาพจากนอกโลกหรือฉากในหนังอวตารเลยใช่ไหมแต่จริงๆแล้วปรากฏการทะเลเรืองแสงสีฟ้าแบบนี้พบได้หลายแห่งบนโลกของเราเช่นหมู่เกาะมาลดีฟส์โดยจุดที่เหมาะที่สุดในการตามหาชายหาดเรืองแสงนี้ก็คือเกาะวาดูซึ่งเป็นที่รู้จักว่าเป็นทะเลแห่งดวงดาวที่สามารถเห็นคลื่นสีฟ้าที่ส่องประกายในความมืดมิดได้อย่างงดงามแล้วเพราะอะไรทะเลถึงเรืองแสงขึ้นมาได้มาฟังคำตอบไปพร้อมๆกันเลยที่น้ำทะเลกลายเป็นสีเรืองแสงแบบนี้เกิดจากสิ่งมีชีวิตตัวจิ๋วใต้ท้องทะเลที่เราเรียกกันว่าไดโนแฟลเจลเลตซึ่งก็คือแพลงก์ตอนชนิดหนึ่งพอถูกรบกวนแพลงก์ตอนพวกนี้ก็จะปล่อยแสงสีฟ้าแวววาวทำให้เกิดแสงสว่างเปล่งประกายในน้ำตอนกลางคืนนั่นเองถ้าอยากจะเห็นทะเลเรืองแสงกับตาแล้วก็ช่วงที่ดีที่สุดจะอยู่ระหว่างเดือนมิถุนายนถึงตุลาคมเนื่องจากเป็นช่วงมรสุมทำให้มีจำนวนแพลงก์ตอนมากขึ้นจนเกิดการเรืองแสงชัดเจนขึ้นตามมานั่นเองบอลลูนยักษ์ริมชายหาดขับรถแล้วหลงทางยังพอทนแต่ถ้าขึ้นบอลลูนแล้วลงผิดที่คงต้องขอพอเลยเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเมื่อมีคนได้อัพโหลดวิดีโอของบอลลูนที่ลอยตัวต่ำลงมาอย่างน่ากลัวที่ถนนเมลเบิร์นสตรีทประเทศออสเตรเลียมันลอยอย่างช้าๆผ่านถนนผ่านต้นปาล์มก่อนจะค่อยๆทิ้งตัวช้าๆลงบนชายหาดเซนต์คิลด้าคนขับบอลลูนคีฟซานเดอร์บอกว่าที่บอลลูนลงมาจอดที่นี่แทนที่จะเป็นสวนอัลเบิร์ตปาร์คมีสาเหตุจากการที่ลมเปลี่ยนทิศแค่เล็กน้อยเท่านั้นแต่ยังโชคดีที่คนควบคุมบอลลูนมีประสบการณ์มามากกว่า35ปีทำให้การลงจอดในครั้งนี้ปลอดภัยไร้ผู้บาดเจ็บ
แม้จะผิดตำแหน่งไปเล็กน้อยนอกจากบอลลูนที่ใช้ลมร้อนแล้วคนควบคุมและผู้โดยสารบอลลูนอันนี้เองก็กลายเป็นประเด็นร้อนในเวลาต่อมาเพราะเรื่องนี้กลายเป็นข่าวใหญ่ในออสเตรเลียเลยทีเดียวแต่ถ้าจะฮอตแล้วต้องเจอเรื่องหวาดเสียวก่อนแบบนี้ฉันขอบายดีกว่าหลอนเลยริมทะเลมีพี่เคสัตว์นักล่าในทะเลถ้าพูดคำนี้ก็คงจะนึกถึงวาฬหรือฉลามสายพันธุ์ต่างๆแต่ว่าจริงๆแล้วมีอีกหนึ่งนักล่าในทะเลที่ทุกคนอาจจะลืมเข้าไปนั่นก็คือจระเข้นั่นเองวิดีโอที่เห็นถูกถ่ายที่ชายหาดแห่งหนึ่งในเมืองซีอัวตาเนโคประเทศเม็กซิโกทำให้เราได้เห็นช่วงเวลาที่จระเข้ค่อยๆปรากฏตัวเซอร์ไพรส์คนที่กำลังเล่นน้ำทะเลอย่างสนุกสนานอยู่จนตกใจวิ่งหนีไปตามๆกันไลฟ์การ์ดจึงต้องคอยต้อนให้จระเข้กลับลงทะเลไปคนที่โพสต์คลิปได้บรรยายไว้ว่าระหว่างที่ไลฟ์การ์ดคอยต้อนมันให้ลงทะเลตัวไลฟ์การ์ดเองก็ได้ตะโกนเตือนทุกคนสถานการณ์ดูวุ่นวายสุดๆมีแต่พี่จระเข้ตัวเดียวที่ดูสงบสุดแล้วค่อยๆเดินกลับลงชายหาดไปที่พี่ไลฟ์การ์ดสามารถต้อนมันลงทะเลได้ก็เพราะว่าชายหาดซีตัวตาเนโคถือว่าเป็นแหล่งที่อยู่ของจระเข้เลยทีเดียวโดยถิ่นอาศัยของจระเข้น้ำเค็มนั่นจะอยู่ตามปากแม่น้ำป่าชายเลนรอยต่อของน้ำจืดและน้ำเค็มจึงไม่แปลกที่จะพบพวกมันตามริมหาดบ้างถึงจะดูน่ากลัวและน่าตกใจแต่จระเข้ที่เม็กซิโกไม่ค่อยเป็นอันตรายมากนักและมักจะเป็นมิตรกับคนแหมดูจากที่ไม่แตกตื่นจากตอนเจอคนก็พอเดาได้อยู่แต่เพื่อความปลอดภัยของคนท้องถิ่นและนักท่องเที่ยวรัฐบาลของเมืองซีตัวตาเนโคได้ออกมาแถลงว่าจะวางตาข่ายป้องกันจระเข้ไว้เอเลี่ยนลึกลับเกยตื้นหลังเหตุน้ำท่วมตามชายหาดมักจะมีอะไรๆถูกพัดพามาเสมอโดยเฉพาะสิ่งที่ตายแล้วภาพนี้เป็นที่ฮือฮาในกลุ่มความเคลื่อนไหวทางสังคมกลุ่มหนึ่งของทางแอฟริกาใต้ในเฟซบุ๊กคือมันเป็นตัวอะไรมาอยู่ริมฝั่งดูประหลาดแห้งๆแกรนๆเหมือนกำลังเดินอยู่จะเป็นอะไรไปได้เอเลี่ยนบุกชายหาดชัวหลายคนในกลุ่มเฟซบุ๊กก็พากันตั้งข้อสันนิษฐานว่ามันอาจจะเป็นสิ่งมีชีวิตจากนอกโลกจริงๆก็ได้หรือจะเป็นพวกปูเอเลี่ยนแมงมุมยักษ์ปลาดาวสายพันธุ์ใหม่หรือปลาหมึกที่เราไม่เคยรู้จักกันมาก่อนพอนักพิพิธภัณฑ์ใต้ทะเล2แห่งเห็นปลาเดียวก็ฟันธงเลยว่าอ๋อไอ้นี่มันคือกอของต้นว่านหางจระเข้แห้งกลับหัวคนที่เอามาทำแบบนี้ได้น่าจะทำงานศิลปะจัดฉากถ่ายภาพหรือแค่เล่นสนุกเฉยๆแหละไม่ได้เจตนาให้แตกตื่นอะไรเอ้าแล้วว่านหางจระเข้มันมาตายในทะเลได้ไงก่อนเฮเลนล็อกฮาร์ทผู้จัดการด้านการอนุรักษ์และความยั่งยืนมีคำตอบให้เราว่าเป็นเรื่องปกติที่อะไรๆจะมาถูกเกยตื้นริมชายหาดของในทะเลมันก็มาจากบนบกลงแม่น้ำโดนพัดพาลงทะเลแล้วก็มาเกยตื้นใหม่แบบนี้แหละพอเกยตื้นก็มีคนเอาไปเล่นสนุกๆคนมาเจอก็เลยถ่ายภาพลงเฟซบุ๊กแล้วมันก็กลายเป็นที่ฮือฮากันอย่างกรณีนี้นั่นเองอีกที่หนึ่งที่สร้างความแตกต่างไม่แพ้กันก็คือซากริมทะเลอีกแห่งแต่รอบนี้อยู่กันที่ออสเตรเลียมีชายผู้หนึ่งชื่ออเล็กซ์แทนเขาไปเยือนชายหาดและพบกับซากศพของตัวอะไรสักอย่างที่กะโหลกคล้ายสัตว์เลื้อยคลานมีหาง2แขน2ขาก่อนจะโพสต์ลงเฟซบุ๊กโพสต์ของเขาได้รับความสนใจและมีคนอื่นๆตอบว่าน่าจะเป็นซากจิงโจ้หรือวัลลาบีที่จมน้ำและโดนพัดลงทะเลก่อนพัดกลับขึ้นฝั่งแหละไม่มีอะไรมากส่วนอเล็กเองคิดว่าอาจจะเป็นซากพอสซัมมากกว่าเพื่อนๆล่ะคิดว่าเหมือนอะไรหรือจะเป็นเอเลี่ยนจริงๆว่านเพชรฆาต6ตัวรอดตายเพราะคนช่วยนอกจากซากเกยตื้นแล้วหลายชีวิตก็กลายเป็นซากเพราะมาเกยตื้นได้เช่นกันถ้าไม่มีคนช่วยทันเวลาอย่างในกรณีที่เกิดขึ้นที่ชายหาดมาชิกิต้าในบัวโนสไอเรสของอาร์เจนตินาที่มีว่านเพชรฆาต7ตัวมาเกยตื้นทางทีมกู้ภัยท้องถิ่นสามารถช่วยชีวิตดึงลงทะเลสุดหนาวเหน็บได้ทั้งหมด6ตัวซึ่งอีกตัวซึ่งตัวใหญ่ที่สุดขาดใจตายต่อหน้าทีมกู้ภัยนั่นเองความหนาวของทะเลในวันนั้นทำเอาเจ้าหน้าที่กู้ภัยเกือบหมดลมเสียเองเนื่องจากมีอาการอุณหภูมิร่างกายต่ำผิดปกติจนถึงกับต้องเข้ารับรักษาตัวในโรงพยาบาลแต่ทั้ง2ก็ถือว่าคุ้มค่าที่ได้ช่วย6ชีวิตผู้เชี่ยวชาญด้านนิเวศวิทยากล่าวว่าไม่ทราบสาเหตุที่แน่ชัดว่าทำไมวานเพชรฆาตฝูงนี้มาเกยตื้นแต่อาจเป็นไปได้ว่าพวกมันหลงทิศเมื่อช่วยชีวิตทั้ง6ตัวได้สำเร็จก็ได้มีการนำเรือมากั้นไว้ชั่วคราวเพื่อไม่ให้พวกมันวกกลับมาเกยตื้นอีกเครื่องบินมาแล้วต่ำได้อีกปวดหูได้อีกเฉียดหัวได้อีกแล้วชายหาดมันเกี่ยวอะไรกับเครื่องบินก็คือมันมีชายหาดที่ใกล้สนามบินมากเวอร์ไม่ใช่แค่ใกล้แต่เรียกได้ว่าเป็นสวรรค์ของคนที่หลงใหลในการดูเครื่องบินเลยล่ะที่นั่นก็คือสนามบิน Princess Juliana ในชายหาดมาโฮทางตอนใต้ของเกาะเซนต์มาตินนั่นเอง
โลกออนไลน์มีคนโพสต์ภาพและวิดีโอเครื่องบินบินต่ำจนเป็นไวรัลกันพรึบจนเหมือนมันเฟกอ่ะแต่นั่นแหละของจริงสนามบิน Princess Juliana มีรันเวย์ที่สั้นมากจนขึ้นชื่อว่าเป็นหนึ่งในสนามบินที่ลงจอดยากที่สุดติดอันดับโลกสำหรับคนทั่วไปเสียงเครื่องบินเฉียดหัวขณะลงจอดคงไม่น่าปลื้มเท่าไหร่แถมบรรดาโรงแรมที่พักร้านอาหารคงหลีกเลี่ยงพื้นที่ใกล้สนามบินแต่สำหรับนักดูเครื่องบินที่ชอบความตื่นเต้นนั้นกิจกรรมการดูเครื่องบินลงจอดโดยเฉพาะที่สนามบินนี้คือหนึ่งในสิ่งที่ต้องทำก่อนตายให้ได้เลยทีเดียวแค่ปูผ้าหาของกินมาชิลริมหาดรอเวลาเครื่องบินลงจอดถ่ายรูปหรือวิดีโอลงโซเชียลมีเดียก็ฟินสุดๆไปเลยคลื่นทะเลดูดอาถรรพ์ชายหาดเพื่อนๆคงเคยได้ข่าวคนจมน้ำตายตามชายหาดจากเหตุคลื่นดูดกันมาบ้างชายหาดหลายแห่งทั่วโลกยังมีกระแสน้ำที่เรียกว่าคลื่นดูดรูปเห็ดหรือริปเคอเรนต์ว่าแต่มันคืออะไรทำไมแม้แต่นักว่ายน้ำเก่งๆอึดๆยังเสียชีวิตกันมานักต่อนะริปเคอเรนต์เป็นปรากฏการณ์ทางธรรมชาติที่พบได้ตามชายฝั่งทะเลซึ่งในสหรัฐอเมริกามีผู้เสียชีวิตจากคลื่นดูดริปเคอเรนต์แล้วประมาณ100คนตามที่มีบันทึกโดยริปเคอเรนต์เกิดขึ้นจากการเคลื่อนตัวจากน้ำลึกสู่น้ำตื้นแต่มีสิ่งกีดขวางระหว่างเคลื่อนตัวเข้าสู่ชายฝั่งเช่นพวกตะกอนทรายโขดหินปะการังจนทำให้น้ำพัดเข้าฝั่งและออกจากฝั่งเป็นทรงเหมือนเห็ดเมื่อคนลงไปเล่นน้ำในบริเวณที่น้ำพัดออกจากฝั่งนี้ยิ่งต้านทานก็ยิ่งหมดแรงและถูกซัดออกทะเลลึกได้อย่างรวดเร็วตัวอย่างของชายหาดที่ขึ้นชื่อเรื่องริปเคอเรนต์ได้แก่หาดแม่รำพึงจังหวัดระยองที่มีผู้เสียชีวิตจำนวนมากแม้จะติดป้ายเตือนว่าห้ามลงเล่นน้ำแล้วก็ตามวิธีเอาตัวรอดที่ได้ผลที่สุดเมื่อคุณพบกับคลื่นทะเลดูดแบบนี้ก็คือปล่อยตัวให้ลอยไปตามกระแสน้ำก่อนอย่าเพิ่งว่ายทวนกลับเข้าฝั่งคุณจะถูกพัดออกไปจากชายฝั่งค่อนข้างไกลแต่กระแสน้ำจะเบาลงเมื่อถึงตอนนั้นค่อยว่ายกลับเข้าฝั่งอย่าเสียงแรงเปล่าไปกับการว่ายทวนกระแสน้ำส่วนวิธีป้องกันที่ดีที่สุดคืออ่านป้ายคำเตือนและปฏิบัติตามเถิดจ้าแพลงต้นบลูมเขตแห่งความตายปลานับ10ตันใต้เกลื่อนถูกน้ำพัดขึ้นชายหาดยาว4กิโลเมตรในประเทศไทยเรานี่เองสาเหตุการตายหมู่ขนาดนี้คืออะไรไปดูกันใครๆคงชอบน้ำทะเลใสสีเขียวมรกตแต่ถ้ามันเขียวแบบไม่มรกตถ้ามันเขียวตะไคร่ก็คงไม่มีใครอยากลองเล่นนะอีปลาพวกนี้พากันตายหมู่เพราะสีเขียวที่มาจากแพลงก์ตอนพืชในทะเลนั่นเองเอ้าแพลงก์ตอนพืชเป็นแหล่งอาหารหลักของห่วงโซ่อาหารใต้ทะเลไม่ใช่หรอทำไมเรียกว่าเป็นเขตแห่งความตายล่ะเราจะเล่าให้ฟังจริงอยู่ที่แพลงก์ตอนพืชอยู่ในจุดต่ำสุดของห่วงโซ่อาหารในท้องทะเลมันควรจะเป็นแหล่งกำเนิดชีวิตสิแต่อะไรที่มันมากไปย่อมไม่ดีถ้ามันเปลี่ยนน้ำทะเลให้เขียวปี่ขนาดนี้ได้แสดงว่ามันแย่งออกซิเจนในน้ำไปด้วยจนทำให้กุ้งหอยปูปลาแถบนั้นขาดออกซิเจนตายได้นั่นเองนอกจากนี้แพลงก์ตอนบลูมเกิดจากระดับสารอาหารในทะเลปริมาณมากเกินไปโดยเฉพาะช่วงหน้าฝนที่ฝนชำระล้างสิ่งต่างๆจากผิวดินลงทะเลอย่างไรก็ตามแพลงก์ตอนบลูมจะกินเวลาเพียง 2-3 วันก็หายไปและเกิดขึ้นปีละ 1-2 ครั้งเท่านั้นแต่นักวิชาการหลายท่านก็ออกมาชี้ว่ามันเกิดถี่ขึ้นเรื่อยๆโดยมีภาวะโลกร้อนเป็นปัจจัยกระตุ้นก็เลยสามารถเกิดขึ้นใหม่ได้ทุกเมื่อเช่นกันเครื่องบินตกนึกภาพตัวเรานั่งชิลอาบแดดอุ่นริมชายหาดทรายขาวมีเครื่องบินบินต่ำอยู่ไม่ไกลเอ๊ะทำไมมันต่ำลงเรื่อยๆแล้วเครื่องบินเล็กลำนั้นก็ตกลงทะเลเหตุเกิดขึ้นเมื่อเดือนกรกฎาคมปี2022ที่หาดฮันทิงตันรัฐแคลิฟอร์เนียประเทศสหรัฐอเมริกาโดยระหว่างที่มีการแข่งขันชิงแชมป์ไลฟ์การ์ดเยาวชนจู่ๆก็มีเครื่องบินเล็กลำหนึ่งเครื่องยนต์ขัดข้องค่อยๆดิ่งลงและตกกระแทกน้ำห่างจากชายหาดที่มีการแข่งขันออกไปประมาณ27เมตรเท่านั้นโชคดีจริงๆที่ตอนเครื่องตกไม่มีคนเล่นน้ำอยู่และบนเครื่องบินก็มีนักบินเพียงคนเดียวกลุ่มเจ้าหน้าที่ไลฟ์การ์ดริมชายหาดและนักเซิร์ฟพากันรีบหยิบเซิร์ฟบอร์ดวิ่งลงน้ำกรูเข้าไปช่วยนักบินอย่างกล้าหาญทันทีก่อนมีคนแจ้งเจ้าหน้าที่กู้ภัยโชคดีอีกรอบที่เหตุนี้เป็นเหตุเสียทรัพย์เท่านั้นเพราะนักบินช่างดวงแข็งเหลือเกินพ่อเอ้ยแทบไม่เป็นอะไรเลยถึงอย่างนั้นเขาก็ถูกพาตัวส่งโรงพยาบาลเพื่อตรวจร่างกายเพื่อความปลอดภัยอยู่ดีนับเป็นเหตุระทึกริมชายหาดอย่างแท้จริงการแข่งเซิร์ฟบอร์ดของน้องหมากีฬาเซิร์ฟบอร์ดเป็นกีฬาที่เห็นได้ทั่วไปตามชายหาดอยู่แล้วแต่ถ้ามีน้องหมาสักตัวเล่นเซิร์ฟบอร์ดก็อาจจะดูแปลกหูแปลกตาแล้วใช่ไหมแล้วถ้าฉันบอกว่ามีการจัดแข่งขันเซิร์ฟบอร์ดน้องหมาที่มีผู้เข้าแข่งขันกว่า50ชีวิตล่ะเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่ชายหาดแคลิฟอร์เนียเป็นการจัดแข่งขันประจำปีโดยมีการจัดแข่งเซิร์ฟบอร์ดน้องหมามาตั้งแต่ปี2006หรือพูดง่ายๆว่ามีการจัดอย่างต่อเนื่องมาแล้วนานเกือบ20ปีการแข่งขันนี้ถูกจัด
ขึ้นเพราะมีคนเขียนหนังสือ The Dog's Guide to Surfing หรือแปลเป็นภาษาไทยก็คือหนังสือวิธีสอนน้องหมาเล่นเซิร์ฟบอร์ดและได้จัดการแข่งขันครั้งแรกที่โรงแรมท้องถิ่นของแคลิฟอร์เนียทางตอนใต้แน่นอนว่ามันประสบความสำเร็จสุดๆจนเกิดปรากฏการณ์พาหมาเล่นเซิร์ฟบอร์ดไปในหลายๆประเทศทำให้มีภาพน้องหมาเล่นเซิร์ฟบอร์ดเพิ่มมากขึ้นการจัดแข่งขันเซิร์ฟบอร์ดน้องหมาไม่ได้มีแค่โชว์ความน่ารักน่าฟัดเท่านั้นแต่ยังช่วยระดมทุนช่วยลูกสัตว์กำพร้าในศูนย์ช่วยเหลือสัตว์ในฟลอริดาอีกด้วยและไหนๆก็พูดถึงการแข่งขันแล้วคงต้องโชว์โฉมหน้าแชมเปี้ยนคนล่าสุดสักหน่อยนั่นก็คือน้องชูก้านั่นเองถ้าคุณชอบวิดีโอของเราสามารถแสดงความคิดเห็นกดไลค์และกดติดตามแล้วห้ามพลาดวิดีโอใหม่ของเราได้ในวิดีโอหน้านะคะ